ชนครับเราต้องรู้ว่าหลักการสิทธิมนุษยชนเนี่ยที่เราเรียนมาเนี่ยมันคืออะไรบ้างมีกี่หลักการนะครับและหลักการแต่ละการเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับส่วนที่สองครับก็คือเมื่อมีหลักการแล้วก็ต้องมีขอบเขตของมันครับว่าในประเทศไทยเนี่ยเราวางขอบเขตของสิทธิมนุษยชนเนี่ยไว้กี่ระดับและมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของหัวข้อแรกนะครับก็คือเรื่องหลักการสิทธิมนุษยชนครับอันนี้ก็จะเป็นบอร์ดนะครับเป็นบอร์ดที่จะติดเอาไว้ทั้งหมด7หัวข้อครับหลักการที่1เนี่ยไม่มีใครพากไปได้ก็คือมันอยู่ติดตัวกับเราครับเกิดมาก็ติดตัวกับเรามาแล้วนะครับใครจะพากจากเราไปก็ไม่ได้นะครับหลักการที่2มีความเป็นสากลหมายความว่าทุกประเทศนะครับก็จะมีหลักการนี้เหมือนกันนะครับแตกต่างกันบ้างในบริบทของแต่ละประเทศนะครับความยากดีมีจนหรือสถานะทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศนั้นนะครับความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัตินั่นหมายความว่าทุกคนที่อยู่ในประเทศนั้นๆจะต้องได้รับความเสมอภาคเท่าเทียมกันนะครับมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันนะครับในหลักการต่างๆมันมีหลายหลักการมากมายครับทุกหลักการเนี่ยมันจะต้องแบ่งเป็นส่วนๆแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยต้องเชื่อมโยงกันทั้งหมดไม่สามารถจะไปเลือกทำอย่างนี้ก่อนอย่างนั้นก่อนไม่ได้ครับหลักการที่5ครับการมีส่วนร่วมของประชาชนครับหลักการที่6ครับเมื่อมีส่วนร่วมแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้หลักการในการตรวจสอบได้ด้วยครับว่าทุจริตไม่ทุจริตแล้วหลักการสุดท้ายคือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครับอันนี้ก็จะมี7หลักการครับผมก็จะมีเป็นการ์ดคำเป็นตัวอย่างครับอาจารย์ครับเป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็ทำเป็นให้ท่านได้แสดงความคิดเห็นครับว่าถ้าผมยกการ์ดคำขึ้นมา1การ์ดนะครับมันจะเข้าในข้อ1ถึงข้อ7ข้อใดข้อ1นะครับแล้วผมก็จะได้ไปแปะไว้ที่บอร์ดนะครับรองนายกรัฐมนตรีครับฝ่ายความมั่นคงบอกว่าตอนนี้ขอให้แก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องชุมนุมหรือเรื่องทางการเมืองครับท่านคิดว่าเนี่ยมันน่าจะเข้าหลักการสิทธิมนุษยชนด้านไหนครับครับอันนี้ถ้าเป็นโจทย์ตามนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นในส่วนของข้อ4ครับอาจารย์ก็คือความสัมพันธ์เชื่อมโยงคือหลักการสิทธิมนุษยชนคือมันจะมีด้านหลักการสิทธิพลเมืองทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมนะครับหลักการใดหนึ่งเนี่ยด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยจะต้องไม่สามารถแบ่งแยกได้ครับอย่างนี้คือในตัวอย่างครับก็คือจะขอแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจก่อนคือสิทธิด้านเศรษฐกิจนะครับเรื่องการเมืองเนี่ยเอาไว้ที่หลังนะครับอันนี้ถ้าเป็นหลักการเนี่ยจะเข้าในข้อที่4ครับคือจริงๆต้องแบ่งแยกไม่ได้นะครับเลือกปฏิบัติไม่ได้ในตรงนี้ครับจะเป็นเลข4ครับอาจารย์การไม่ให้ลูกสาวไปรับเบี้ยผู้พิการแทนผู้ชรานะครับแม้ลูกสาวจะตกงานไม่มีงานทำนะครับก็พอไปรับได้ก็ไม่ให้ครับคิดว่าน่าจะเป็นหลักการสิทธิมนุษยชนด้านไหนครับอาจารย์ครับหลังๆนี้จะมาเป็นเลข1หมดแล้วครับผมไม่มีใครพากไม่ได้ถ่ายโอนไม่ได้ครับถูกต้องครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากครับก็คือหลักการนี้ครับก็คือมันเป็นสิทธิส่วนตัวของผู้เป็นพ่อที่เป็นผู้พิการครับถึงแม้ว่าจะเป็นลูกสาวหรือว่าเป็นลูกชายเป็นสามีภรรยาที่มีความใกล้ชิดสิทธิเรื่องเบี้ยผู้พิการมันก็ไม่พลาดถ่ายโอนกันได้ครับก็ไม่สามารถจะไปรับได้นะครับอันนี้ไม่รวมกรณีที่เป็นการมอบอำนาจนะครับหมายถึงว่าไปรับโดยแท้เลยนะครับจะสวมสิทธิ์เลยอย่างเงี้ยไม่ได้ครับอาจารย์ขอบคุณมากครับเยียวยาเด็กลูกคนแรงงานต่างด้าวครับซึ่งเป็นผู้พิการหรือเหยื่อคดีอาญาครับคิดว่าน่าจะเป็นหลักการข้อไหนครับอาจารย์ครับในส่วนนี้ครับอาจารย์ครับผู้ลี้ภัยเป็นเด็กต่างด้าวเข้ามาแล้วมารับความเสียหายในประเทศไทยครับประเทศไทยเราก็รับการดูแลในการช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายครับเพราะว่ากฎหมายเนี่ยไม่ได้แบ่งแยกว่าถ้าคนไทยได้รับคนต่างด้าวไม่ได้รับนะครับอันนี้ก็คือถ้าโดยหลักจะตรงกับคำว่าความเป็นสากลไม่มีพรมแดนครับแม้ว่าจะเป็นชนชาติใดก็ตามนะครับมาเกิดเหตุในประเทศไทยกฎหมายก็ให้การช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกันนะครับส่วนว่าพอมาดูแลแล้วเนี่ยในอนาคตจะส่งตัวกลับประเทศอะไรก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนในการที่คาบเกี่ยวในการที่ให้ความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติด้วยครับไม่ว่าเขาจะเป็นคนต่างด้าวนะครับหรือไม่ใช่คนไทยก็ตามนะครับกฎหมายก็ให้การคุ้มครองอยู่นะครับนายจอร์จฟลอยด์ครับนะครับชาวอเมริกันนะครับที่เป็นข่าวโด่งดังนะครับก็ถูกตำรวจจับกุมนะครับแล้วก็ใช้เข่ากดนะครับที่ศีรษะหรือที่คอจนกระทั่งขาดอากาศหายใจนะครับเคสนี้ก็มีการประชุมมาท้วงกันเป็นข่าวใหญ่โตไปทั้งโลกนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ตำรวจผู้นั้นก็ถูกลงโทษแล้วก็รัฐก็ต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับทายาทของนายจอร์จฟลอยด์เนี่ยหลายร้อยล้านบาทนะครับท่านคิดว่าน่าจะขัดกับหลักการไหนครับผมสุดท้ายตรงกันหมดเลยครับคือเลข7ครับผมก็คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครับแล้วก็เป็นสิทธิตามธรรมชาติติดตัวมาตั้งแต่เกิดครับในการ์ดตัวนี้ครับมันบ่งบอกในสิทธิหรือหลักการสิทธิมนุษยชนได้หลายหลักการมากครับอย่างหลักการแรกครับก็คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครับจะมาเหยียดหยามคนเราเพราะว่าต่างผิวพรรณต่างสีไม่ได้ครับแล้วก็มันก็จะเชื่อมโยงไปในส่วนของความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติด้วยครับเพราะว่าท่านลองคิดดูครับถ้าเคสเนี่ยคนคนนี้เป็นคนผิวสีปกติเป็นคนผิวขาวเป็นคนอเมริกัน
คิดว่านายตำรวจท่านเนี่ยจะทำกับเขาอย่างนั้นหรือไม่นะครับเราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่ายังมีคนอเมริกันบางคนนะครับที่ยังมองว่าคนผิวสีที่อยู่ในนั้นน่ะแตกต่างจากเขานะครับจะทำทุกอย่างเพื่อจะกีดกันแล้วก็รังแกแล้วก็ไม่ให้ความเสมอภาคนะครับเคสนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีครับที่ให้เห็นว่ายังมีคนคนนั้นอยู่ในสังคมของอเมริกันที่ยังคิดอย่างนั้นครับก็เลยกระทำกับเคสนี้นะครับอันนี้ก็คือการเลือกปฏิบัติด้วยครับกับคนคนนี้ครับอันนี้ก็จะเข้าในส่วนของหลักการได้หลายข้อนะครับแต่ถ้าตรงแล้วก็เข้าใจง่ายสุดคือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครับนายทหารยศพลโทและนายตำรวจยศพลตำรวจตีนะครับถูกจับกุมคดีอาญาแล้วต่อมาศาลพิพากษาจำคุกทั้งคู่ครับก็ในส่วนนี้ครับจะเห็นได้ว่าทั้งสองท่านเนี่ยในโจทก็คือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่มียศค่อนข้างจะสูงนะครับการที่จะจับกุมบุคคลทั้งสองกล่าวที่มียศขนาดนี้ได้นะครับแล้วลงโทษเขาได้เนี่ยครับในหลักการเนี่ยมองว่านะครับเราสามารถไม่เลือกปฏิบัติใช่ครับผมเราไม่เลือกปฏิบัติอย่างแรกเลยครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะมียศถาบรรดาศักดิ์ขนาดไหนนะครับสุดท้ายเขาก็อยู่ใต้กฎหมายเดียวกับเรานะครับก็ต้องถูกลงโทษเหมือนกันแล้วก็เชื่อมโยงไปในส่วนของข้อ6นะครับคือการตรวจสอบได้โดยหลักนิติธรรมครับเคสนี้ครับเราใช้หลักกฎหมายมาวินิจฉัยเขาไม่ได้ใช้หลักความเอียงอะไรเลยนะครับก็เลยทำให้บุคคล2คนนี้นะครับถูกพิพากษามีความผิดแล้วก็ถูกจำคุกตามกฎหมายไปนะครับอันนี้ก็เชื่อมโยงระหว่างความเสมอภาคเลข3กับการตรวจสอบได้ของเลข6ครับชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนาครับและใช้ทรัพยากรธรรมชาติครับอาจารย์อาจารย์ท่านตอบมาแล้วครับก็คือการมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิ์ถูกต้องครับอาจารย์ครับก็คือในเมื่อประชาชนคนนี้มีสิทธิ์มีเสียงในชุมชนที่เขาอยู่นะครับเมื่อจะมีอะไรที่มากระทบกับเขาเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะต้องมีส่วนร่วมในการขอให้พัฒนาหรือรับฟังความเห็นจากเขาด้วยนะครับก่อนที่จะแตกแขนงออกเป็นโครงการต่างๆนะครับนายสมชายนีรภัยจิตนายบิลลี่นะครับที่หายตัวไปแล้วก็ต่อมาไปพบเป็นศพอยู่ในแทงค์นะครับแล้วก็ไปเผาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีแต่ว่ายังไม่สามารถนำผู้กระทำความผิดมาได้เลยแต่ว่าเรารู้กันครับว่ามีคนทำให้ตายแน่นอนนะครับเคสนี้นะครับคิดว่าขัดกับหลักการเลยครับอาจารย์ครับทุกท่านมาแนวทางเดียวกันครับก็คือตรวจสอบได้โดยหลักนิติธรรมครับอันนี้ก็กระทบในหลายหลักการนะครับหลักการแรกครับอย่างที่อาจารย์ทุกท่านพิมพ์ครับก็คือตรวจสอบได้หลักที่ทำก็คือใช้หลักกฎหมายนะครับในการตรวจสอบเคสนี้ครับจะต้องเอากฎหมายเข้ามาเพื่อจะมาหาผู้กระทำผิดให้ได้นะครับและส่วนที่สองที่จะกระทบก็คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครับอาจารย์ก็คือเขามีศักดิ์ศรีเขามีความที่สามารถจะอยู่เป็นคนได้นะครับการที่ไปเอาเขามาไปพ่าชีวิตจากเขาเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขาในส่วนหนึ่งด้วยครับก็อันนี้ขอเป็นคาบเกี่ยวระหว่าง6กับ7นะครับมอธรรมศาสตร์ครับให้นักศึกษานะครับที่มีเพศสภาพแตกต่างจากเรานะครับสามารถแต่งกายได้ตามเพศสภาพของเขานะครับจากผู้ชายก็แต่งเป็นหญิงได้นะครับจากหญิงก็สามารถจะใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงสแลกได้นะครับอันนี้ที่ธรรมศาสตร์ก็ให้ดำเนินการนี้นะครับก็คือในส่วนของการให้สิทธิ์ในการแต่งกายต่างๆเนี่ยครับอย่างแรกคือเรามองว่าเราให้ความเสมอภาคกับทุกคนครับไม่มีการเลือกปฏิบัตินะครับแต่สมัยก่อนนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับก็ห้ามแต่งจริงๆนะครับสมัยนี้สิทธิมนุษยชนมันก็เรียกว่าเริ่มซึมลึกเข้ามาในสถานศึกษาหรือว่าในชุมชนต่างๆมากขึ้นก็เรื่องการแต่งกายเนี่ยหลายๆมหาลัยเนี่ยก็ให้การยอมรับแล้วครับแล้วก็มันก็มองถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับว่าถึงแม้ว่าเขาจะต่างเชื้อชาติต่างสีผิวหรือต่างเพศสภาพกับเราเนี่ยก็ต้องให้สิทธิ์เขาตรงนี้ด้วยนะครับส่วนจะได้มากจะได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับทางสถานศึกษาต่างๆจะกำหนดนะครับเงื่อนไขนะครับแต่ต้องไม่ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนนะครับการไม่ล้อเลียนบุคคลเพราะเหตุมีความแตกต่างจากร่างกายของเรานะครับหรือแตกต่างทางเชื้อชาติสติปัญญาหรือครับหรือเรียกว่าการมูลี่ครับผมการไม่ล้อเลียนกันการมูลี่ครับนี่ถ้าจะให้ตรงในส่วนที่เราเรียนการเรียนการสอนนะครับคือตรงเลข7ครับอาจารย์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครับอาจารย์นะครับการมูลี่กันเนี่ยมันคือ1ในการใช้ถ้อยคำเหยียดหยามนะครับเหยียดหยามคนคนหนึ่งนะครับให้รู้สึกว่าด้อยค่าเขาครับให้คนมองอ๋อคนนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับเราก็จะมองเขาเนี่ยด้อยค่ากว่าที่ควรจะเป็นอยู่นะครับก็คือเรากำลังละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนคนนั้นโดยที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ตัวไปนะครับการอนุญาตให้ผู้พิการนะครับสมัครสอบอัยการแล้วก็ผู้พิพากษาได้แล้วครับสมัยก่อนนี้ไม่ได้เลยนะครับอัยการผู้พิพากษาเนี่ยแม้แต่สิทธิ์สมัครสอบยังไม่มีเลยครับผมด้วยความที่มีหลักการเนี่ยครับก็เลยกลายเป็นว่าความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติครับผมคดีนี้หน่วยงานแพ้ประชาชนในศาลปกครองถูกต้องครับเพราะว่าคือถ้ามองมุมไหนก็เป็นการเลือกแน่นอนครับแต่ว่าทัศนคติณตอนนั้นครับหน่วยงานราชการอาจจะมองอีกรูปแบบนึงนะครับแต่ก็เป็นคดีตัวอย่างที่ช่วยใ
คนที่เก่งๆในสังคมของเรานะครับถึงแม้เขาจะพิการนะครับแต่ว่าสมองเขาหรือพัฒนาการในด้านความคิดเขาอาจจะดีกว่าผมดีกว่าหลายๆท่านก็ได้นะครับนะก็ถือว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์หรือคดีที่ดีคดีหนึ่งเลยครับผมชาวเมียนมานะครับชาวเขมรชาวลาวที่เจ็บป่วยบริเวณชายแดนนะครับพอข้ามพรมแดนมาครับเราก็รับมารักษานะครับจนเขาหายดีครับท่านอาจารย์เริ่มต่อไปในทิศทางเดียวกันครับนะเพราะว่ามองความเป็นสากลแล้วครับถูกต้องครับอาจารย์ครับก็คือเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนต่างด้าวต่างๆนะครับเข้ามาในประเทศไทยแม้จะเป็นคนลี้ภัยเข้ามาหลบหนีเข้ามานะครับเมื่อเข้ามาครับหลักการสากลจะต้องรับเขามาดูแลหรือรักษาเสียก่อนส่วนว่าพอจบขั้นตอนกระบวนการแล้วเนี่ยการจะขอส่งกลับประเทศหรือยังไงก็เป็นขั้นตอนหรือจะไปอยู่ศูนย์กักกันก็อีกขั้นตอนหนึ่งของกฎหมายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหลักการสากลเนี่ยเราไม่สามารถปฏิเสธคนที่เข้ามาในผืนแผ่นดินไทยแล้วก็จะผลักดันเข้าไปโดยที่ไม่มีเหตุผลไม่ได้ครับเพราะนี่คือคนป่วยครับการที่บุคคลทุกคนต้องมีสัญชาติหรือมีรัฐสังกัดครับทุกท่านก็รู้นะครับเราเกิดมาเนี่ยเราก็ได้สัญชาติไทยนะครับเกิดในอเมริกาก็ได้สัญชาติอเมริกานะครับครับถ้าเป็นการ์ดนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวคำตอบที่จะใช้ในการพูดคุยคือจะเป็นเรื่องหลักการสากลครับอาจารย์ความเป็นสากลครับในทุกประเทศครับคนที่เกิดขึ้นในประเทศของเขาเนี่ยจะได้หลักการก็คือจะได้สัญชาติโดยอัตโนมัตินะครับทุกประเทศนะครับผมว่าเท่าที่ดูมาก็ยังไม่มีประเทศไหนที่จะมีการขัดกับหลักการความเป็นสากลทุกประเทศทำเหมือนกันหมดนะครับทุกประเทศในโลกนี้ต้องให้สิทธินี้ครับเกิดในประเทศไหนต้องได้สัญชาตินั้นด้วยนะครับการซ้อมทรมานผู้ต้องหาการบังคับให้บุคคลสูญหายหรือการอุ้มหายครับใช่ครับอาจารย์ครับเป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครับเราไม่มีสิทธินะครับที่จะไปซ้อมทรมานผู้ต้องหานะครับแม้ว่าผู้ต้องหาดังกล่าวนะจะทำผิดมาจริงๆนะครับก็ต้องใช้หลักกฎหมายนะครับมันก็จะเชื่อมโยงไปในส่วนของตรงนี้ได้ครับอาจารย์ก็ต้องใช้หลักนิติธรรมหรือหลักกฎหมายในการตัดสินคดีเขานะครับไม่ใช่ว่าใช้หลักของเราเองนะครับหลักของการมีอำนาจณขณะนั้นนะไปซ้อมทำลายซ้อมทรมานเขาเพื่อให้เขารับสารภาพอันนี้ก็ผิดหลักการด้านศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครับนี่คือการทั้งเหยียดหยามทั้งลดทอนความเป็นมนุษย์ของเขาด้วยนะครับซีอุยนะครับมนุษย์กินตับมนุษย์กินคนนะครับหลังจากเสียชีวิตไปแล้วนะครับในยุคนั้นก็เอาศพมาตั้งไว้ที่โรงพยาบาลศิริราชครับโรงพยาบาลศิริราชจนถึงในช่วงนึงนะครับก็เพิ่งจะสิทธิชนเข้ามาก็เลยเอาไปเผาตามศาสนาของเขานะครับคิดว่าขัดกับหลักการไหนครับอาจารย์เอาซีอุยมาโชว์ร่างกายเขาก็ตอนนั้นเขามองว่าก็เพื่อให้เป็นอุทาหรณ์นะครับไม่ให้คนกระทำผิดแบบนี้อีกถ้ากระทำผิดเนี่ยก็จะทำให้จะต้องมาทำแบบนี้นะครับทุกท่านตอบมาเลข7ครับผมก็คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครับใช่ครับการที่เอาซีอุยนะครับเอาศพคนไปโชว์และประจานอย่างนี้ครับในอดีตอาจจะทำได้ครับเพราะมองว่าเป็นการเขาเรียกว่าป้องปรามคนไม่ให้กระทำความผิดแบบนี้แล้วก็เป็นอุทาหรณ์ในการศึกษานะครับแต่ถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือสิทธิชนมันเข้ามาแล้วนะครับมันทำไม่ได้แล้วครับศักดิ์ศรีความมนุษย์อันนี้คือกระทบอย่างแรงเขาเรียกว่าละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างร้ายแรงหญิงชาวพม่าครับอันนี้หลบหนีเข้าเมืองมานะครับแล้วก็มาเป็นแม่บ้านจากนั้นครับก็ถูกกระทำทางเพศนะครับแล้วก็ต่อมาได้รับการเยียวยาครับอันนี้เคสจริงนะครับอันนี้น่าจะเป็นเคสตัวอย่างที่เหมือนตอกย้ำอีกสักนิดนึงครับว่าทุกท่านเข้าใจในบริบทนี้ตรงกันแล้วครับตอนนี้ทุกท่านก็จะมาที่เลข2ครับก็คือความเป็นสากลครับถึงแม้ว่าตัวเขาเนี่ยจะหลบหนีเข้าเมืองมานะครับแต่เมื่อมารับความเสียหายในกฎหมายของเรานะครับเราก็ต้องดูแลเขานะครับกฎหมายฉบับนี้ครับก็อธิบายขยายความไม่เดียวครับเป็นกฎหมายที่ให้การช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อนะครับจากการถูกทำร้ายถูกฆ่าหรือกระทำทางเพศหรือถูกรถชนนะครับถ้าจำไม่ได้คือเจ็บตัวแล้วก็เสียชีวิตนะครับมายื่นคำขอได้นะครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนอะไรก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดในกฎหมายของเราหรือกฎในประเทศไทยเราเนี่ยเราให้การช่วยเหลืออยู่นะครับแต่ว่าในหลายๆประเทศนะครับไม่มีกฎหมายตัวนี้นะครับนะครับหลายๆประเทศเนี่ยสมมุติว่าสมมุติเราเดินทางไปยังประเทศนึงซึ่งไม่มีกฎหมายตัวนี้ถ้าเราไปได้รับบาดเจ็บที่นั้นเราก็จะไม่มีเงินตัวนี้ในการช่วยเหลือเยียวยานะครับอันนี้ก็ประเทศเรานี่ก็ถือว่าเป็นกฎหมายที่มีความก้าวหน้าระดับนึงนะครับเพราะว่ามีอยู่ในเอเชียเรานี่มีแค่ 2-3 ประเทศเองครับเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ให้การช่วยเหลือทุกๆคนครับเข้ามาในประเทศไทยเราต้องดูแลความปลอดภัยให้เขาถ้าเราดูแลไม่ได้ครับรัฐต้องให้การช่วยเหลือนี่คือคอนเซปที่ออกกฎหมายตัวนี้มาครับเหมือนเป็นไฮไลท์เลยนะครับอันนี้การ์ดนี้เพราะว่าทุกรุ่นที่อบรมมาก็จะตอบกันหลากหลายนะครับการรถไฟครับนำป้ายโฆษณานะครับรถไฟครับกระจกรถไฟเนี่ยมันก็จะเป็น
ท่านก็รู้ฮะว่ารถไฟประเทศเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหม่อะไรมากมายนะครับกระจกก็อาจจะไม่ได้มีการเช็ดอะไรมันก็สกปรกการรถไฟบอกเพื่อจะให้ทัศนียภาพมันดีขึ้นนะครับคนก็ไม่ต้องยกกระจกขึ้นบ่อยๆกระจกมันเสียบ่อยครับก็เลยเอาป้ายโฆษณาที่มันสวยๆงามๆนะครับมาติดกระจกซะให้หมดเลยทั้งโบกี้เลยครับมันก็จะสวยขึ้นคนก็ไม่ยกกระจกขึ้นเล่นบ่อยก็ไม่ต้องพังนะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็มีคนร้องเรียนครับอ้าวทำไมมาทำกับเขาอย่างนี้เขาอยากจะเปิดหน้าต่างลงมาดูสักหน่อยก็เปิดไม่ได้เรื่องนี้เป็นความกันขึ้นมานะครับแล้วก็วินิจฉัยออกมาท่านคิดว่าขัดหลักการไหนครับอันนี้มีการวินิจฉัยไว้นะครับอาจารย์มันคือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครับอาจารย์มันเป็นยังไงครับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีหลายนัยยะนะครับอาจารย์หนึ่งนัยยะหรือหนึ่งในความหมายของศักดิ์ศรีความนี้คือข้อนึงคือปฏิบัติต่อคนเหมือนไม่ใช่คนครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เขียนเอาไว้นะครับเคสนี้เขามองว่าเนี่ยคือการที่เห็นคนในโบกี้เหมือนไม่ใช่คนครับคนไม่ใช่สิ่งของครับเขามีสิทธิอิสรภาพที่จะการที่จะดูวิวทุกคนนั่งรถไฟก็อยากมองวิวถึงแม้จะมีสกปรกก็ต้องใช้วิธีการทำความสะอาดหรือดูแลอย่างอื่นนะครับไม่ใช่ว่าใช้วิธีการปิดป้ายโฆษณาแล้วก็ให้มันอยู่อย่างนั้นถาวรไปเปิดก็ไม่ได้นะครับอย่างนี้คือหรือว่าขัดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในส่วนของการที่ปฏิบัติต่อคนเหมือนไม่ใช่คนครับอันนี้ก็ส่วนของหลักการนะครับอาจารย์แล้วก็ละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับอันนี้ในส่วนของสองหัวข้อนี้ครับสิทธิมนุษยชนเนี่ยจริงๆมันมีมาตั้งแต่นานมากนะครับหลายร้อยปีแล้วครับแต่ว่ามันก็มีแบบพอมีมาปุ๊บเราก็ไม่รักษามันไว้ก็ยังอยู่กับมันต่อไปนะครับพออยู่กับมันต่อไปเนี่ยปรากฏว่ามันก็เกิดเหตุการณ์ครั้งใหญ่นะครับที่ว่าเปลี่ยนแปลงสิทธิมนุษยชนของเราไปตลอดเลยก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับก็คือเรื่องหลังจากที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ขึ้นมานะครับก็คือถ้าเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญแล้วก็คนจะจดจำได้ง่ายก็คือเหตุการณ์นาซีนะครับที่ว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวแต่พอเยอรมันแพ้สงครามครับจากนั้นแต่ละประเทศเนี่ยก็เลยมาพูดคุยว่าเราไม่อยากให้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในโลกนี้แล้วจะทำยังไงดีนะครับก็เลยเกิดข้อตกลงร่วมกันนะครับก็คือในส่วนของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับพอเกิดปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขึ้นมานะครับก็มีอยู่30ข้อนะครับถ้าจะสรุปคร่าวๆนะครับก็คือเนี่ยครับทุกคนต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมครับทุกคนที่มีสิ่งเดียวที่เหมือนกันคือความเป็นมนุษย์ของเราเองครับเรามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มาตั้งแต่เกิดนะครับและศักดิ์ศรีเนี่ยมันก็คือมากับความเท่าเทียมกันด้วยนะใครจะพากจากเราไปไม่ได้นะครับอันนี้คือเกิดขึ้นเมื่อวันที่10ธันวาคม2491นะครับเขาก็เลยตั้งวันที่10ธันวาคมนะครับเป็นวันสิทธิมนุษยชนสากลนะครับเป็นวันนี้นะครับซึ่งก็ตรงกับวันสำคัญของประเทศเราก็คือวันรัฐธรรมนูญนั่นเองฉบับแรกที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่7ครับหลังจากที่เกิดปฏิญญาสากลขึ้นมาแล้วเนี่ยด้วยความที่มันเป็นข้อตกลงร่วมกันนะครับในหลายๆประเทศเขามองว่ามันไม่ใช่กฎหมายนะครับสิ่งที่จะให้ดีที่สุดนะครับเพื่อให้สิทธิมนุษยชนเนี่ยมันขับเคลื่อนได้ก็คือให้แต่ละประเทศเนี่ยไปออกกฎหมายของตัวเองนะครับโดยเอาหลักการปฏิญญาสากลนี่แหละเป็นตัวจับแล้วก็ไปร่างกฎหมายมานะครับของเราก็มีครับผมก็ออกมาตอนนี้อยู่9ฉบับที่เราร่วมเป็นภาคีครับกติการะหว่างประเทศด้วยสิทธิมนุษยชนสิทธิทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมอันนี้ก็2ฉบับแล้วครับจากนั้นก็อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนะครับเป็น3แล้วครับอนุสัญญาว่าด้วยคนพิการเป็น4อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลิกปฏิบัติทางเชื้อชาติเป็น5ครับแล้วก็การอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลิกปฏิบัติต่อสตรี6แล้วก็อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน7นะครับอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลสูญหายสับสูญหรือสูญหายเป็น8แล้วก็อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิแรงงานเป็น9ครับอันนี้คือ9ฉบับนะครับกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพรับผิดชอบอยู่5ฉบับครับก็คือตัวนี้ครับตัวสีฟ้าพลเมืองตัวสีส้มเศรษฐกิจแล้วก็ในส่วนของการเลือกปฏิบัติต่อเชื้อชาตินะครับสีน้ำเงินนะครับแล้วก็สีเทาการทรมานเป็น4นะครับแล้วก็ในส่วนของคุ้มครองแม่บุคคลสูญหายเป็น5ครับที่เรารับผิดชอบในการที่พอรับมาแล้วเนี่ยจะต้องอย่างแรกคือจะต้องประกันให้เกิดสิทธิ์ให้ได้เมื่อประกันให้เกิดสิทธิ์แล้วต้องปฏิบัติให้เกิดสิทธิ์แล้วก็รายงานต่อ UN นะครับครับอันนี้หลักการสากล7หลักการที่ผมนำเรียนเมื่อสักครู่ที่คุยกันไปนะครับจะขออนุญาตสรุปเป็นทีละสั้นๆนะครับหลักการแรกครับติดตัวมาจะเกิดไม่สามารถถ่ายโอนกันได้ครับก็อย่างเช่นการจะประหารชีวิตนะครับก็ทำไม่ได้เพราะว่ามันติดตัวไม่ได้เกิดนะครับแล้วก็ในส่วนของสิทธิการมีชีวิตอยู่ติดตัวกับเรามานะครับใครจะมาฆ่าจากเราไม่ได้หรือที่บอกเป็นเบี้ยคนพิการเนี่ยแหละครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่ว่าแม้จะเป็นญาติพี่น้องเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่ก็เอาสิทธิที่เป็นส่วนตัวไปไม่ได้นะครับติดตัวมาจะเกิดถ่ายโอนไม่ได้ครับหลักการแรกครับหลักการที่สองครับอาจารย์ค
ความเป็นสากลครับอันนี้ผมให้เห็นเป็นรูปเด็กนะครับจะได้รู้ว่าความเป็นสากลของเด็กๆเนี่ยไม่ว่าต่างเชื้อชาติต่างศาสนาต่างสีผิวต่างผิวพรรณนะครับแต่เด็กทุกคนในรูปนี้ครับสิ่งที่เขาเป็นสากลต้องได้รับเหมือนกันก็คือเขาต้องมีข้าวกินครับเขาต้องได้รับการศึกษาครับต้องเหมือนกันทั้งโลกนะครับต้องได้รับตรงนี้ของเด็กนะครับนี่แค่ยกตัวอย่างแค่เด็กนะครับแต่ว่าจะได้รับการศึกษามากน้อยขนาดไหนเรียนได้ถึงชั้นไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับบริบทของประเทศนั้นครับว่ายากดีมีจนขนาดไหนนะครับมีเงินที่จะซัพพอร์ตให้กับเด็กจนถึงเรียนจบมหาลัยหรือบางประเทศก็แค่จบม .6 นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ขอบเขตที่แต่ละประเทศจะกำหนดเอาไว้นะครับทุกสิทธิ์เท่าเทียมกันหมดครับนะครับที่ผมบอกว่าสิทธิทางพลเมืองการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมมีอยู่5สิทธิ์นะครับเมื่อมีอยู่5สิทธิ์แล้วเนี่ยหลักการสากลทุกสิทธิ์ในประเทศนะครับหรือว่ารัฐบาลในประเทศนั้นจะต้องให้ความสำคัญเท่ากันนะครับต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันนะครับประชาชนมีส่วนร่วมครับเมื่อมีสิทธิ์แล้วประชาชนต้องมีส่วนร่วมในสิ่งที่เขามีด้วยครับอย่างเช่นในรูปนี้คือการที่จะรัฐบาลจะไปดำเนินการก่อสร้างเขื่อนก่อสร้างถนนอะไรที่จะตัดผ่านหมู่บ้านเขานะครับประชาชนที่เขาอยู่มาก่อนนะครับก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นครับว่าสิ่งที่เอามาให้เขาเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อชุมชนเขาจริงหรือเปล่าแล้วประชาชนส่วนรวมจะได้อะไรนะครับก็คือประชาวิจารณ์ได้นะครับในส่วนที่คิดว่าถ้าเข้ามาแล้วจะมีประโยชน์ต่อเขานะครับประชาชนมีส่วนร่วมครับหลักการที่5ครับก็คือตรวจสอบได้ครับก็คือเมื่อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานรัฐหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานก็ตามนะครับดำเนินการทำอะไรนะครับประชาชนมองว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องมันเป็นสิ่งที่น่าจะมีการทุจริตหรือไม่ประชาชนก็สามารถจะตรวจสอบได้นะครับให้ความเป็นธรรมได้โดยใช้หลักนิติธรรมครับหลักการที่6ครับอาจารย์ครับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครับการให้คุณค่าของมนุษย์ในสังคมครับการให้คุณค่าของคนถ้าเป็นหลักการสิทธิมนุษยชนนะครับก็คือทุกคนเกิดมาตามธรรมชาตินะครับมีเหมือนกันหมดคือทุกคนรักชีวิตเท่ากันครับทุกคนมีความกลัวไม่ว่าจะกลัวเรื่องอะไรก็ตามทุกคนนะครับมีความแตกต่างไม่ว่าจะด้านเพศอายุเชื้อชาตินะครับนี่คือสิ่งที่เป็นคุณค่าของมนุษย์ที่เกิดมาและติดตัวเข้ามาแต่เกิดนี่คือสิ่งที่หลักการสิทธิมนุษยชนต้องการให้เป็นแบบนี้ครับแต่อีกด้านนึงครับมันก็จะมีสังคมในหลายประเทศเกิดขึ้นว่าเราให้คุณค่าคนเพราะว่าเขามีฐานะที่ดีกว่าเราเขามีบทบาทในสังคมที่ดีกว่าเขามีสารภาพสังคมที่ดูดีกว่าคนทำงานหาเช้ากินค่ำดีกว่าคนที่ทำงานทั่วไปหรือมีตำแหน่งใหญ่โตในหน้าที่การงานนะครับแต่หลักการที่มวลชนสากลต้องไปอีกมุมนึงครับคือทุกคนต้องเท่าเทียมกันนะครับอันนี้คือในความหมายของการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครับอาจารย์ครับการเหยียดหยามครับก็อย่างเช่นที่ผมพูดว่าการมูลี่กันนะครับในสังคมง่ายๆเลยครับการมูลี่กันโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยครับการมูลี่มันมีหลายลักษณะครับ1มูลี่ด้วยวาจาครับก็เป็นนักเรียนกันก็ด่ากันด่าทอกันล้อชื่อพ่อล้อชื่อแม่นะครับแล้วก็ด่ากันหยาบคายๆนะครับโดยที่เขาไม่รู้ว่าเนี่ยคือการเหยียดหยามกันนะครับการมูลี่ด้วยวาจา2การมูลี่ด้วยการกระทำครับก็อย่างเช่นกีดกันเพื่อนไม่ให้เข้ากลุ่มเพราะว่า1คือคิดเห็นด้านการเมืองต่างกันเพื่อนมีฐานะยากจนกว่าก็เลยไม่ให้เข้ากลุ่มนะครับนี่คือการเป็นการมูลี่โดยการกระทำหรือสุดท้ายคือมูลี่ด้วยโซเชียลครับเยอะแยะครับเพื่อนก็ถ่ายรูปมาแล้วไปลงโซเชียลถ่ายเพื่อนรูปนอนหลับอยู่นะครับหรือทำอะไรแบบโก๊ะๆเขินๆนะครับแล้วก็ไปลงรูปคนก็มาคอมเมนต์ชอบใจนี่แหละครับนี่แหละครับคือการมูลี่กันโดยที่เด็กก็ไม่รู้ตัวว่าเราทำอะไรกับเพื่อนเราลงไปนะครับทั้งวาจาการกระทำแล้วก็การโซเชียลนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของการเหยียดหยามการลดทอนครับก็ซีอุยยกตัวอย่างเป็นเคสที่เห็นได้ชัดครับการซีอุยนะครับแล้วก็ในส่วนของการค้ามนุษย์เอาคนไปค้าประเวณีนะครับหรือการที่ตัดแขนตัดขาคนนะครับลงโทษในบางประเทศนั่นคือการลดทอนความมนุษย์ครับแล้วก็ปฏิบัติต่อคนเหมือนไม่ใช่คนนะครับที่ผมยกตัวอย่างไปในเคสของรถไฟครับหรืออีกเคสหนึ่งที่เป็นศาลปกครองครับคือเคสการใส่โซ่ตรวนครับนักโทษประหารชีวิตครับก็ร้องเรียนมาครับว่าถึงแม้เขาจะเป็นคดีอุกชะกันแต่ว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยให้เขาใส่โซ่ตรวนไว้ตลอดเวลาเลยครับตั้งแต่นอนจนกระทั่งตื่นนอนจนกระทั่งหลับนะครับยังมีโซ่ตรวนเขาบอกเขาใช้ชีวิตไม่ได้เลยครับเข้าห้องน้ำอะไรก็ไม่ได้เข้าห้องน้ำกินข้าวอาบน้ำอะไรก็มีแต่โซ่ตัวแล้วเป็นสนิมมิตรหักเขาก็เลยร้องเรียนขึ้นมานะครับปรากฏว่าเคสนี้ทางศาลปกครองมองว่าหน่วยงานดังกล่าวเนี่ยปฏิบัติต่อนักโทษคนนั้นเหมือนไม่ใช่คนครับก็คือก็เลยมีคำวินิจฉัยแล้วก็คำพิพากษาให้ถอดโซ่ตัวแล้วก็ไปใช้วิธีการอื่นในการที่จะควบคุมไม่ให้บุคคลคนนี้จะหลบหนีอะไรก็ตามนะครับไม่ควรใส่โซ่ตัวแบบนี้นะครับส่วนลดฐานะความมนุษย์ครับก็คือยกตัวอย่างครับก็เช่นเราอาจจะมองเพศหญิงนะครับเป็นเพียงวัตถุทางเพศเนี่ยแหละครับถ้าเรามองอย่างนั้นนั่นแสดงว่าเราลดฐานะของคนคนนั้นเป็นเพียงวัตถุสิ่งของแล้วครับอันนี้คือนิยามของการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครับอาจารย์ครับในสังคมของเราเนี่ยครับ
เราจะได้ยินคำสามคำเป็นประจำครับคือว่าเท่ากันเท่าเทียมเสมอภาคครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างคำว่าเท่ากันกับเสมอภาคให้อาจารย์เห็นได้ง่ายขึ้นครับเด็ก3คนครับดูกีฬาแต่มีสัดส่วนที่ต่างกันคือสูงไม่เท่ากันมีรั้วกั้นไว้ครับทำให้เด็กบางคนมองไม่เห็นครับเราก็มองอ่ะเราให้ลังเขาเท่ากันครับคนละลังเมื่อมาต่อลังแล้วปรากฏว่ายังมีเด็กคนนึงยังมองไม่เห็นอยู่อ่ะแต่เราเปลี่ยนมุมมองคิดครับเราจะไม่เอาเท่ากันละเราจะเอาเสมอภาคครับเราทำไงครับก็ให้ลัง3ลังเหมือนกันแต่อีก2ลังไปให้เด็กน้อยที่ตัวเล็กกว่าอีกลังนึงให้น้องอีกคนนึงขึ้นมาเพื่อให้เห็นส่วนเด็กคนโตไม่ต้องให้ลังครับเพราะว่าเขาเห็นอยู่แล้วเนี่ยครับพอให้อย่างเสมอภาคให้3ลังเหมือนกันแต่ว่าแค่เปลี่ยนมุมมองว่าไปให้อีกคนนึงให้เด็กน้อยเด็กทั้ง3คนสามารถเห็นกีฬาได้เนี่ยครับเขาเรียกว่าให้อย่างเสมอภาคครับเท่ากันกับเสมอภาคก็เลยแตกต่างกันด้วยในยะของรูปภาพนี้นะครับเป็นการสื่อให้เห็นครับความเท่าเทียมครับเท่าเทียมเป็นสิ่งที่เราได้ยินมาบ่อยมากครับว่าเอ๊ะเท่าเทียมมันคืออะไรครับเท่าเทียมกับเท่ากันเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากครับในสังคมของเราเนี่ยเราก็มองว่าเราจะทำยังไงให้คำว่าเท่าเทียมนะไปถึงเท่ากันนะครับอย่างเช่นในกฎหมายต่างๆก็จะบอกว่าจะให้หญิงชายเนี่ยมีความเท่าเทียมกันคำนิยามคำว่าเสมอภาคครับก็คือถ้าคนเราเหมือนกันไม่ว่าหญิงกับชายนะครับเมื่อทำงานอะไรก็ต่างก็ต้องได้รับเงินเดือนเท่ากันแต่ถ้าต่างกันครับยกตัวอย่างครับอย่างเช่นเราจะโอเคไหมครับถ้าเราจะมีห้องน้ำสำหรับคนพิการเราจะโอเคไหมครับที่เราว่าจะมีทางลาดสำหรับคนพิการให้เขาเดินได้สะดวกนะครับหรือจะมีที่จอดรถให้เขานะครับถ้าทุกท่านพยักหน้านั่นแหละครับท่านให้ความเสมอภาคกับคนพิการคนนี้แหละครับนั่นคือเมื่อเขาต่างกับเราต้องปฏิบัติกับเขาต่างกับเราด้วยเช่นเดียวกันครับถ้าเรายังปฏิบัติเหมือนเขาไม่มีอย่างนี้เขาก็ไม่สามารถจะใช้ชีวิตได้นะครับไม่สามารถจะขึ้นลิฟต์ได้ไม่สามารถจะเดินทางได้ไม่สามารถจะเข้าห้องน้ำได้นะครับหลักสุดท้ายครับความเสมอภาคครับมีอยู่3หลักครับท่านเราต้องเสมอภาคทางกฎหมายครับเพราะเราอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันครับหญิงชายต้องเท่าเทียมกันนะครับให้มากที่สุดนะครับต้องพัฒนาให้ไปถึงจุดนั้นให้ได้ครับและสุดท้ายครับต้องห้ามเลือกปฏิบัติเพราะความไม่เป็นธรรมครับซึ่งเกิดขึ้นในเหตุการณ์ของประเทศเราเยอะมากครับเพราะว่าเรามองเขาแค่เขาพิการเรามองแค่ว่าเขานับถือศาสนาต่างจากเรามองเขาแค่ว่าเขาคิดเห็นทางการเมืองไม่เหมือนเราก็ปฏิบัติต่อเขาอย่างไม่เป็นธรรมแล้วครับบทสรุปนะครับในส่วนของที่เราจะทำให้สิทธิชนเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยเรามุ่งสู่สากลให้ได้ครับตอนนี้เราก็พยายามผลักดันอยู่ทุกอย่างครับกรมเราก็พยายามทำอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการที่เรามีในส่วนของแผนสิทธิ์นะครับมา4ฉบับแล้วหรือให้สิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นวาระแห่งชาตินะครับเนี่ยครับคือสิ่งที่เราจะผลักดันว่าต่อไปนะครับสิทธิมนุษยชนเนี่ยจะต้องก้าวกระโดดก้าวไปทำทุกวันนะเพื่อให้มันไปอยู่ในสายเลือดของเราคือให้เรารู้หน้าที่รู้สิทธิ์เคารพสิทธิผู้อื่นไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นนะครับเมื่อเราถูกละเมิดแล้วเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราจะไปรับการเยียวยาจากที่ไหนแล้วผู้กระทำผิดจะต้องถูกลงโทษแบบไหนนะครับในส่วนของขอบเขตสิทธิมนุษยชนครับมันจะมีอยู่5ขอบเขตครับถ้าจะให้จำง่ายๆครับอาจารย์มันมาจากกติกา2ฉบับนะครับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมืองแล้วก็กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมใน5ขอบเขตนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีการ์ดคำเป็นตัวอย่างครับว่าให้อาจารย์ด้วยร่วมสนุกนะครับว่าการ์ดคำที่ผมมาเนี่ยมันคือสิทธิด้านไหนบ้างครับมีเลข1ถึง5ครับ1คือพลเมืองครับ2ทางการเมือง3เศรษฐกิจ4สังคมแล้วก็5ทางวัฒนธรรมครับสิทธิการมีคู่ครองนะครับได้รับความคุ้มครองนะครับกรณีที่เป็นมารดาแล้วก็เป็นบุตรจากรัฐครับขอบคุณมากครับอันนี้ก็คือจะเป็นถ้าหลักการก็คือจะตรงในส่วนของสิทธิทางสังคมครับก็คือความเป็นอยู่ของเขาการดูแลความเป็นอยู่ทำให้ตัวเขาหรือคนในสังคมหรือคนในครอบครัวเนี่ยมีความอยู่ดีขึ้นนะครับเราเรียกว่าสิทธิทางสังคมการมีคู่ครองมีครอบครัวนั่นเองครับสิทธิในการปฏิบัติศาสนกิจของตนครับขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านครับก็ต่อไปในทิศทางเดียวกันครับก็คือสิทธิทางวัฒนธรรมครับใช่ครับเพราะถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่เราต้องสามารถดำเนินการด้านศาสนกิจของตนได้โดยเสรีนะครับไม่ขัดต่อกฎหมายเราสามารถทำได้ครับนี่คือสิทธิทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาครับความเสมอภาคทางกฎหมายและการไม่ถูกเลือกปฏิบัติครับอาจารย์ครับถ้าให้ตรงในส่วนของความหมายครับจะตรงกับสิทธิพลเมืองครับอาจารย์เพราะถือว่าเป็นสิทธิส่วนตัวนะครับในการที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้โดยง่ายสะดวกและไม่ถูกเลือกปฏิบัติครับเสรีภาพในการเลือกงานทำงานอย่างเสรีและไม่ขัดกฎหมายและศีลธรรมครับอาจารย์เป็นสิทธิทางเศรษฐกิจครับอาจารย์เพราะถือว่าเป็นการขับเคลื่อนนะครับด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกงานหรือการว่างงานนะครับเสรีภาพในการแสวงหารับข้อมูลข่าวสารครับ
ครับในส่วนของความหมายที่บทนิยามไว้นะครับก็คือจะคาบเกี่ยวอยู่2ตัวได้ครับก็คือการแสวงหารับข้อมูลข่าวสารก็อาจจะเป็นสิทธิส่วนตัวของเขาคือเรื่องพลเมืองได้นะครับแล้วก็เป็นสิทธิทางการเมืองได้ครับก็คือการแสวงหาเพื่อรับข้อมูลข่าวสารในมิติต่างๆนะครับทำไมต้องมีขอบเขตครับที่เรามีขอบเขตแล้วก็แตกต่างกันออกไปก็คือหนึ่งคือเพื่อความสะดวกครับอาจารย์ในการจัดบริการแล้วก็จัดการเพื่อให้มีสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยไปอยู่ในสังคมของเรานะครับว่าเออเราควรจะจัดอย่างนี้ไปอยู่ในด้านพลเมืองทางการเมืองหรือว่าทางสังคมหรือทางเศรษฐกิจหรือทางวัฒนธรรมครับก็คือหลักการขอบเขตทั้งหมดนะครับก็จะมาจากกติการะหว่างประเทศ2ตัวนะครับที่ผมนำเรียนช่วงต้นนะครับเนี่ยครับตัวนี้ครับ5ด้านนะครับสิทธิพลเมืองความหมายคือครับเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับที่ทุกคนมีเป็นพื้นฐานของเราอยู่แล้วครับก็คือได้มาตั้งแต่เราเกิดขึ้นมานะครับเป็นสิทธิที่ว่าเกี่ยวกับชีวิตร่างกายเรานะใครจะมาพากจากเราไปไม่ได้ครับสิทธิพลเมืองครับเนี่ยครับก็คือสิทธิในชีวิตร่างกายนะครับเสรีภาพจากการถูกทรมานลงโทษทารุณโหดร้ายครับเสรีภาพจากการถูกบังคับเป็นทาสความเป็นส่วนตัวทรัพย์สินกระบวนการยุติธรรมความไม่สามารถทางกฎหมายครับการเดินทางการเลือกสิ่งที่อยู่นะครับถ้าจะให้ตีความคือพลเมืองคือชีวิตร่างกายของเราแล้วก็ความเป็นส่วนตัวของเรานะครับจะคือเป็นสิทธิทางพลเมืองที่ได้มีการแบ่งแยกเอาไว้ครับพอพลเมืองแล้วครับก็มาถึงการเมืองครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะเข้าใจง่ายครับก็คือการมีส่วนร่วมทางการเมืองครับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีภาพอย่างเสรีนะครับที่ไม่ไปขัดต่อกฎหมายครับก็จะมีตัวอย่างในส่วนของการชุมนุมการรวมกลุ่มนะครับการตั้งสมาคมหรือการเลือกตั้งนะครับการตั้งพรรคการเมืองต่างๆการมีส่วนร่วมทางการเมืองแล้วก็ข้อสุดท้ายครับการแสวงหารับข้อมูลข่าวสารต่างๆครับอันนี้ก็ถือว่าตีความเป็นเรื่องการเมืองต่างๆที่เกิดขึ้นมาครับสิ่งที่ต่อมาครับสิ่งที่ทางเศรษฐกิจครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้รับการรองรับจากรัฐครับรัฐออกตรงนี้มานะครับก็เพื่อเป็นหลักประกันให้เรานะครับว่าเราจะได้หลักประกันแล้วก็จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับหรือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจจะดีขึ้นนะครับยกตัวอย่างครับอาจารย์เสรีภาพในการทำงานครับการได้รับค่าจ้างนะครับการตั้งสหภาพการนัดจุดงานนะครับความมั่นคงในการว่างงานนะครับอันนี้คือเรื่องถ้าจะให้ว่าเศรษฐกิจนี่คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานต่างๆนะครับที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับต่อมาครับสิทธิสังคมครับอันนี้คือสิ่งที่รัฐรับรองนะครับทำขึ้นมาให้มันมีขึ้นมานะครับเพื่อมาอำนวยความสะดวกแล้วก็พัฒนาชีวิตของเราแล้วก็คนในครอบครัวหรือทุกๆคนให้ดีขึ้นนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างครับการศึกษาครับให้การศึกษานะครับภาคบังคับนะครับถึงชั้นไหนก็ตามนะครับให้บริการสาธารณสุขนะครับมีสิทธิ30บาทรักษาฟรีนะครับมีประกันสังคมนะครับในการที่จะดูแลในส่วนต่างๆนะครับมีวันพักผ่อนมีวันหยุดนะครับวันธนาการว่าถึงแม้จะทำงานมาหนักก็ต้องมีวันหยุดให้เขาให้ทุกคนนะครับมีวันสันทนาการมีวันหยุดต่างๆนะครับด้านสุดท้ายครับคือสิทธิทางวัฒนธรรมครับก็คือการเข้าร่วมวัฒนธรรมต่างๆนะครับของเราต้องมีอิสระเสรีแล้วก็มีความบันเทิงแล้วก็สามารถจะเลือกอะไรก็ได้ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายนะครับผมยกตัวอย่างครับอย่างเช่นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่นำเรียนไปสักครู่นะครับแล้วก็การปฏิบัติสาธารณกิจของตนการจัดงานศพต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของขอบเขตทั้ง5ขอบเขตแล้วก็เป็นความหมายนะครับที่ได้มีการร่วมสนุกกับทุกท่านเมื่อสักครู่ครับใน3ตัวนี้ครับผมก็สรุปในส่วนของสุดท้ายเลยครับว่าขอบเขตเนี่ยทำไมต้องมีครับเพราะว่าก็เพื่อจัดสรรจัดส่วนนะครับเพื่อให้อำนวยความสะดวกว่าให้มันตรงที่ตรงทางของกลุ่มของเขานะครับและที่สำคัญนะครับถ้าจะให้ขอบเขตที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมีการขับเคลื่อนที่เป็นไปได้หรือเป็นจริงนะครับอย่างแรกที่ต้องมีครับคือต้องมีกฎหมายรองรับครับต้องมีระเบียบรองรับครับ human right นะครับเราต้องการให้สิทธิชนเนี่ยเกิดขึ้นกับทุกๆคนนะครับผมที่ได้นำเรียนของท่านในวันนี้นะครับในส่วนของเรื่องหลักการแล้วก็เรื่องของขอบเขตนะครับก็เพื่อท่านให้ท่านได้เข้าใจเพิ่มเติมมากขึ้นว่าหลักการเรามีอะไรบ้างนะครับ7หลักการแล้วก็ขอบเขตนะครับทั้ง5ขอบเขตเนี่ยทำไมถึงต้องมีมันแล้วมีมันเนี่ยการจะขับเคลื่อนได้ดีต้องเป็นอย่างไรได้บ้างครับอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันครับ